นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตีณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตาคาถาก็เป็นเครื่องประทับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีแต่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณกัปปนสถานวัดบ้านหมากมี่แห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานกัปปนกิจศพคุณแม่แก้วงามสายที่ได้จากบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับตามสมควรแก่เวลาสืบไปขอให้ญาติโยมสาธุชนนั่งตามปกติไม่ต้องประนมมือวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวงามสายซึ่งมีท่านพระอาจารย์ประสานยโสตโลผู้เป็นบุตรชายเป็นต้นที่ได้สูญเสียบุพการีอันเป็นที่รักซึ่งคุณแม่แก้วอาจจะว่าแล้วก็คือว่าเป็นผู้มีบุญมีบุญก็เนื่องจากว่าท่านมีอายุ89ปีกว่าเกือบจะ90ปีอันนี้ก็คือบุญที่ท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตการที่เรียกว่าบุพเพกตปุญญตาผู้มีบุญได้กระทำไว้แล้วในปางก่อนก็เป็นสาเหตุให้มีบุญเป็นผู้มีอายุยืนอันนี้คือบุญประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือท่านได้มีบุตรชายหรือว่าได้ถวายบุตรชายไว้ในพระศาสนาซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วบุตรชายคนนี้เมื่อครั้งก่อนบวชครั้งที่หนึ่งก่อนบวชเข้ามาแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งได้สอบไล่ได้ปริญญาตาม5ประโยคนี่ก็ไม่ธรรมดาในยุคสมัยก่อนแล้วก็จบปริญญาแล้วก็ณปัจจุบันนี้กลับเข้ามาบวชในครั้งที่2นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนำบุญส่งให้คุณแม่นั้นได้มีอายุยืนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ท่านมีบุญกุศลในดังประการที่ได้ว่าได้กล่าวแล้วบรรดาลูกหลานโดยเฉพาะการนำของท่านอาจารย์พระประสานได้ปลาลบการจากไปของคุณแม่ได้ปลาลบการเสียชีวิตซึ่งการเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าใครก็แล้วแต่ท่านก็บอกว่าร่างกายอันไร้ประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยปรารภให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนนั้นได้ข้อคิดในการมาส่งสักการในครั้งนี้เพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคุณแม่แก้วถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลในวัดวาพระศาสนาอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความอุตสาหะด้วยความวิริยะเพราะว่าการที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาแต่ละคนให้เติบใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในอดีตเมื่อสัก 20-30 ปีย้อนหลังนั้นถือว่าลำบากถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีความสะดวกสบายใน
เทคโนโลยีสะดวกสบายในการคมนาคมก็ตามแต่การเลี้ยงดูบุตรธิดานั้นก็ยากเพราะต้องหาทรัพย์หาปัจจัยมาเลี้ยงดูหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ใช้เงินใช้ทองพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินด้วยกันทั้งนั้นเพราะท่านเลี้ยงดูลูกหลานท่านไม่เคยที่จะหวังสิ่งตอบแทนนี่คือหัวอกของคนแม่แม่ทุกคนไม่เคยต้องการให้ลูกมาตอบแทนแต่เพียงแต่หวังว่าเมื่อยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาสิ้นใจก็แค่นี้แหละความหวังของพ่อแม่ก็มีอยู่แค่นี้นั่นก็หมายความว่าเมื่อลูกเติบใหญ่ขึ้นมาก็หวังว่าลูกจะได้คอยดูแลยามแก่เฒ่าชรายามที่ไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์แล้วที่ท่านได้ห้ามไม่ให้เราทำในสิ่งที่นอกรีบนอกร้อยนอกศีลนอกธรรมนอกกฎหมายนั่นก็คือห้ามไม่ให้เราทำความชั่วอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่จะเป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงท่านห้ามไม่ให้เราทำอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่ทุกคนจะบอกจะสอนพร่ำบอกพร่ำสอนลูกอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปประพฤติแต่ก็มีน้อยคนที่อยากยึดเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นข้อเตือนใจแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านก็ยังเฝ้าบ่นพร่ำสอนอยู่อย่างนั้นแหละคอยห่วงหาอาทรกลัวลูกว่าจะลูกจะเป็นนั่นลูกจะเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาลูกออกจากบ้านหัวใจของผู้เป็นแม่นี่นอนไม่หลับหรอกคิดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็แล้วแต่ยิ่งไปเวลาไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะเป็นห่วงนอนไม่หลับไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนอันนี้คือหัวใจของผู้ที่เป็นแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่แก้วนี่ก็คงจะไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงทั่วๆไปผู้หญิงทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะแบบนี้ประการที่สองก็คือให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างไหนที่จะเป็นคุณงามความดีอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ท่านก็อบรมสั่งสอนลูกอย่างเช่นท่านก็ได้นำลูกชายเข้ามาบวชในพระศาสนาครั้งแรกออกไปแล้วครั้งที่สองก็เอาเข้ามาอีกศึกหาลาเพศไปมีการมีงานแล้วยังเอากลับเข้ามาไว้ในวัดเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อให้ท่านได้เป็นที่พึ่งทางใจดังนี้เป็นต้นและประการต่อมาก็คือเป็นผู้ที่พิจารณาหาผู้ครองให้อันนี้ณปัจจุบันนี้อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องคล่ำคลึเรื่องโบราณแต่จริงๆแล้วการเลือกหาผู้ครองนั้นในโบราณก็พ่อแม่จะเป็นผู้หาให้แต่ทุกวันนี้พ่อแม่เขาบอกว่าถ้าจะทำแบบนั้นก็คงถุงชนหมดยุคหมดสมัยไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยที่ทุกวันนี้ลูกหลานได้เลือกผู้ครองเองบางครั้งบางบ้านบางครอบครัวมีลูกสามคนคนละนามสกุลก็มีในลักษณะแบบนี้เราก็ไปยึดถือตามแบบฝรั่งหมดแล้วก็คือไม่ถ้าพ่อแม่จะหาลูกครองให้ก็บอกว่าไม่ชอบไม่ถูกใจแต่ก่อนนี้ท่านเป็นผู้ที่เอาธุระเป็นผู้ที่เอาธุระแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นผู้มอบทรัพย์มรดกให้ตามโอกาสตามสมัยแล้วก็หมายความว่าบางครั้งบางทีบางโอกาสเมื่อลูกเรียนจบเมื่อลูกครบรอบวันเกิด
พ่อแม่ก็อาจจะมีของขวัญบางสิ่งบางอย่างมาให้ในโอกาสที่ครบรอบวันเกิดในโอกาสที่ครบรอบการในโอกาสที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเรียนหรือแม้กระทั่งเมื่อประสบผลสำเร็จในการหน้าที่การงานแล้วก็ในที่สุดก็คือมอบทรัพย์มรดกให้ก็คงเป็นลักษณะแบบนั้นทุกคนคงไม่มีใครหวงแหนไม่มีใครจะหวงไว้เพื่อตนเองหรอกอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่ท่านได้ทำกับเราคือเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่มีหน้าที่พ่อแม่ได้ทำอุปการะบุญต่อเราแล้วบรรดาลูกๆอย่างเช่นวันนี้อาจารย์พระประสานก็ได้พาญาติพี่น้องได้ตอบแทนบุญคุณของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็บอกว่าเลี้ยงสองทางสองด้าน1เลี้ยงทางกาย2เลี้ยงทางใจเลี้ยงทางกายนั่นก็คือหาอาหารอะไรที่ท่านชอบเอามาให้กินไม่ใช่ว่าพอถึงวันที่ท่านหมดลมแล้วไปหาของอร่อยมาให้ท่านแล้วก็มาเคาะข้างโรงบอกว่าแม่มากินข้าวนะอันนี้แม่ก็ชอบอันนี้แม่ชอบไม่ใช่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็หาอะไรที่ท่านชอบมาให้ท่านอันที่จริงคนสูงวัยกินไม่มากหรอกท่านไม่แทบจะไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ำไปวันหนึ่งกินข้าวปั้นเดียวก็อิ่มทั้งวันของแสบผู้เฒ่าคือเข่าห้อยเกลือหนึ่งเข่าแล้วก็ซิกหัวซิกม้วยเนาะเอาเป่าคนบาดน้ำมาห้อยเกลือแซ่บอยู่ในเบิดมืออันนี้คืออาหารทางกายจะพาท่านไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ก็แล้วแต่และประการที่สองก็คืออาหารทางใจเลี้ยงทางใจเลี้ยงยังไงก็คืออย่าทำให้ท่านได้ว้าเหวลูก9คน10คนไม่มีใครเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวต่างคนต่างไปมีครอบครัวต่างคนต่างไปมีหน้าที่การงานบางคนมีหน้าที่การงานเป็นถึงระดับข้าราชการผู้ใหญ่แต่ไม่มีใครที่จะเหลียวแลพ่อแม่ไม่มีใครที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่มีใครที่จะให้ความสำคัญกับพ่อแม่ก็เลยปล่อยให้ท่านว้าเวถึงแม้ว่าจะเลี้ยงดูจะอยู่กับท่านดูแลท่านแต่คำพูดคำจาบางครั้งก็ทำให้ท่านนั้นสะทกสะท้านใจกระเทือนใจเพราะอะไรเพราะตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันลูกแช่งให้ตายอยู่ทุกวันอีแม่เมื่อใดเจ้าสิตายคนวะตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากันเจ้าคือหน้าตายแล้วคนวะอยู่กับเป็นผ้าละอาตมาเชื่อว่าบ้านมักมีเฮาบ่มีไผว่าจังซั่นดอกอาตมาไปเห็นหลายๆหม่องมากบางคนพูดอย่างนั้นจริงๆอาตมาเคยเห็นพ่อป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ญาติพี่น้องก็แจ้งข่าวลงไปทางกรุงเทพลูกสาวขึ้นมาดูพ่อแล้วก็มาด่าญาติอีกมาด่าญาติพี่น้องบอกว่าทีหน้าทีหลังให้ตายก่อนก็แจ้งไปอาตมาก็บอกว่าถ้าตายก็ไม่ต้องแจ้งนะถ้าแบบนี้คือพ่ออยากจะพบแน่แล้วก็บอกให้บรรดาพี่ๆน้องๆได้ติดต่อให้ลูกขึ้นมาเยี่ยมหน่อยก็คล้ายๆว่าจะสั่งลาแล้วแหละแต่ลูกมาแล้วก็โมโหบอกว่าพ่อยังไม่ตายแล้วก็แจ้งไปทำไมอาตมาเชื่อว่าพวกเราไม่มีหรอกอยู่ที่นี่แบบนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาเนี่ยทำให้ท่านกระทบกระเทือนจิตใจทำให้ท่านนั้นอยู่ก็เหมือนกับตายทั้งเป็นถ้าเราจะพูดอะไรให้พ่อแม่ได้สะทกสะท้านได้กระเทือนจิตใจนั้นให้นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กหรือถ้านึกถึงไม่ได้ตอนที่เราเป็นเด็กก็นึกถึงลูกเราถ้าเราทำอย่างไรไว้กับพ่อแม่โยมทั้งหลาย
ชื่อและเชิญว่าลูกของโยมก็จะทำเหมือนกับโยมที่ทำกับพ่อแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นให้นึกถึงว่าเมื่อครั้งเป็นเด็กใครล่ะเวลาเราล้มใครล่ะไปอุ้มไปปลอบเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยใครล่ะไม่ได้กินไม่ได้นอนเวลาเราเป็นนอนเป็นนี่ใครล่ะเป็นคนห่วงหาอาทรมีแต่คอยดูแลอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไปเฝ้าอยู่เหมือนกับญาติโยมหลายๆคนที่ลูกกำลังยังเพิ่งเป็นเด็กในที่มีครอบครัวใหม่เวลาลูกป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อแม่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาอะไรที่เราจะพูดให้กระทบกระเทือนจิตใจท่านนั้นก็ให้นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเพราะอะไรเพราะว่าแม่เนี่ยความรักของแม่หรือว่าความรักของพ่อเนี่ยจูบลูกในบัตรมองจูบตีลูกนางยืนนี่เป็นบัตรไม่ใหญ่หัวเขาขาวเนี่ยบัตรจะดมจะคอมจูบดาดขออภัยบัตรขี้เดียดแต่ว่าลูกอีกล่างตีนในแม่ทุกเมื่อขี้เดียดเลยตีนแม่ดำนะไปเห็ดไทยเห็ดหน้ามากตีนดำขี้เดียดแต่ว่าลูกเพราะแม่บอกเลยขี้เดียดลูกเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเลี้ยงทางใจนี่สำคัญถ้าจิตใจท่านดีกายสุขภาพใจท่านก็ดีท่านก็จะแข็งแรงท่านก็จะมีอายุยืนเหมือนอย่างคุณแม่แก้วนี่แหละท่านอายุย่าง90เนี่ยก็แสดงว่าลูกหลานท่านได้เลี้ยงดูทั้งกายทั้งใจทำให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยอันนี้คือเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงต่อประการต่อมาก็คือทำการงานของท่านทำหน้าที่ของท่านเมื่อพวกเรามีครอบมีครัวย้ายบ้านย้ายเรือนออกไปออกบ้านออกเรือนไปอยู่อีกหลังหนึ่งแล้วพ่อแม่ยังมีหน้าที่ต้องทำไร่ไถนาหรือทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เมื่อหน้าที่ของพ่อแม่เกิดขึ้นงานการของเราก็พักไว้ก่อนเราก็มาทำหน้าที่แทนท่านหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องไปติดต่องานที่อำเภอติดต่องานในเมืองเราก็พักหน้าที่ของเราไว้ถึงแม้ว่าจะยากขนาดไหนก็ต้องพักไว้ไปแทนท่านถ้าแทนไม่ได้ก็ต้องพาท่านไปบางครั้งบางทีเวลาพ่อแม่บอกว่าให้พาพ่อไปธุระนี่หน่อยพาแม่ไปธุระนี่หน่อยลูกหลายคนมักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาข้ออ้างเลยก็ว่าเป็นอย่างดอกขย้อนลูกใครลูกเคยเนี่ยละย่านเมียย่านผัวดาน่ะก็เลยบอกกาข้ามพ่อข้ามแม่ไปธุระมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นหลายๆที่หลายๆหม่องบ้านหลวงมีเฮาก็เป็นดอกเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะไปบางครั้งบางทีอายุมากแล้วจะขับรถไปเองจะไปเดินขึ้นรถ2แถวไปขึ้นรถโดยสารเนี่ยมันก็ลำบากทั้งๆที่ลูกหลานก็มีรถพอที่จะพาท่านไปทำธุระไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ก็ไม่ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าช่วยทำหน้าที่ของท่านก็คือเมื่อท่านมีจิตที่จะต้องทำเราก็ไปทำแทนท่านหรือไม่ก็พาท่านไปทำธุระจนเสร็จค่อยมาทำการทำงานของเราต่อในภายหลังอันนี้คือหน้าที่ของลูกเพราะฉะนั้นประการต่อมาก็คือดำรงวงศ์สกุลทำอย่างไรวงศ์สกุลของเราจะไม่เป็นที่ติฉินนินทาหรือพูดง่ายๆก็คือไม่เป็นที่ปากของคนก็จะได้ไม่ต้องกล่าวถามถึงว่าลูกคนนั้นตัวลูกคนนี้ตัวมันควรบ้านควรเมืองอยู่นี้ลักษณะแบบนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นการทำลายวงศ์สกุลก็คือถ้าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เขาได้กล่าวร้ายถึงวงศ์สกุลถึงพ่อถึงแม่อย่าให้เขาได้พูดถึงในทางที่ไม่ดีการดำรงวงศ์สกุลอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่าเมื่อพ่อแม่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดวาพระศาสนาใส่บาตรหยาดน้ำทุกวันท่านก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสกุลวงศ์เหมือนกันเราเมื่อพ่อแม่หรือว่าแยกออกจากเรือนไปอยู่มีเรือนอยู่ตั้งหากแล้วเขาทำ
หน้าที่ทำตามที่พ่อแม่ได้ประพฤติปฏิบัติใส่บาตรหยาดน้ำอุปถัมภ์คำชูวัดวาพระศาสนาอันนี้ก็คือการดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนประการที่4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับผู้ที่เป็นทายาทรับทรัพย์มรดกตัวนี้อันนี้สำคัญถ้าหากว่าเราทำตัวไม่ดีประพฤติตัวไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่ไว้วางใจที่จะวางทรัพย์มรดกไว้ในมือไม่กล้าที่จะมอบทรัพย์มรดกไว้ในมือให้พวกเราได้ดูแลได้ปกครองต่อไปได้สืบไปเพราะว่าทรัพย์มรดกทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่หามาได้ก็หามาได้ความทุกข์ยากลำบากหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แต่ว่าถ้าหากว่าลูกสำเร็จเมาก็จะทำให้ทรัพย์มรดกของพ่อแม่นั้นสูญเสียไปจากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจากการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเอาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่ห่วงเพราะการทำตัวให้เป็นผู้รับทรัพย์มรดกนี่สำคัญแต่ณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีบอกว่าลูกหลานบางคนก็จะบอกว่าผมไม่เอาหรอกหนูไม่เอาหรอกทรัพย์มรดกของพ่อแม่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองนั่นก็ยิ่งดีก็ถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นอภิชาติบุตรบุตรที่เหนือกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่เลี้ยงมาแล้วลูกก็ไปสืบต่อได้สติปัญญาจากท่านก็ไปสืบต่อไปทำให้ตัวเองนั้นสามารถสร้างหลักปักฐานได้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองอันนี้ท่านยกย่องว่าเป็นอภิชาติบุตรบุตรที่เหนือพ่อเหนือแม่ถือว่าเป็นบุตรที่ดีหน้าที่ของบุตรสุดท้ายก็คือเมื่อท่านตายจะแล้วทำบุญอุทิศไปให้เหมือนกับวันนี้แหละนี่ลูกหลานของคุณยายแก้วงามสายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญบุญกุศลตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการนิมนต์ล่ามมาสวดมาติกาบังสุคุณมาสวดพระวิธรรมอยู่เป็นประจำถวายพระทหารเช้าเป็นแต่พระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำและในวาระโอกาสสุดท้ายก็ยังได้มีการนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกาบังสุคุณเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้คือหน้าที่ของเราเมื่อสรุปหน้าที่ของลูกๆโดยสรุปย่อๆว่าเป็นไม้เท้าอย่างพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตาอย่างพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นแล้วก็เป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองคือตอนนี้ขณะนี้พวกเราได้เนรมิตบุญกุศลไปให้ท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่พวกเราก็เนรมิตข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าดีๆตามวาระตามโอกาสต่างๆปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างได้จัดหาเสื้อผ้ามาให้ท่านได้เปลี่ยนอันนี้จริงถึงแม้ว่าลูกจะหาเสื้อผ้ามาให้ท่านเปลี่ยนสมาก็เชื่อว่าไม่ค่อยใช้หรอกโดยส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยใช้ของลูกเพราะว่าอะไรเอาไว้ทำมึงเอาไว้ทำเงี้ยงลูกซื้อมาให้ดีใจบอกกาใส่ย่านมันเก่าผู้เฒ่าคนบอกว่าเอาไว้ใส่เอาบุญเหมือนว่าแต่ละคือเนรมิตข้าวปลาอาหารเนรมิตเสื้อผ้าทั้งข้าวปลาอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งคำพูดคำจาและหลักคือการเลี้ยงกายเลี้ยงวาจาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปก็เนรมิตบุญไปให้ท่านคุณแม่แก้วหรือท่านมีบุญอยู่แล้วท่านได้กระทำบุญอยู่แล้วเมื่อท่านมีบุญพวกเราในฐานะเป็นลูกเป็นหลานก็มาเนรมิตบุญไปสมทบต้นบุญของท่านวันนี้ลูกหลานได้เนรมิตต้นบุญไปให้บุญสมทบให้กับท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามางานลักษณะแบบนี้เราก็มาด้วยจุดประสงค์ว่าคุณแม่แก้วนั้นท่านได้ให้อะไรกับพวกเราอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองท่านได้กระทำอะไรไว้กับเราประการที่สามท่านเป็นญาติของเราประการที่สี่ท่านเป็นมิตรของเรา
ประการที่5ท่านเป็นเพื่อนเป็นสหายของเราพวกเราจึงได้มาร่วมกันส่งสแกนท่านได้ให้สิ่งโน้นสิ่งนี้เคยเอื้อเพื่อเกื้อกูลเคยแบ่งปันจะเล็กจะมากจะน้อยก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์ข้อที่1ได้กระทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ร่วมกันได้ทำงานได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมกันเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเมื่อเรามาลักษณะแบบนี้ก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์จากการที่เรามาในติโรกุตสูตรตอนท้ายท่านได้กล่าวอานิสงส์ว่าโสยาติธัมโมจะอยังนิทัสสิโตอันนี้อานิสงส์ข้อที่1แปลเป็นภาษาไทยว่าพวกเราได้มาบอกความเป็นญาติเป็นญาติกับคุณแม่แก้วญาติกั้นจำแนกออกเป็น2ประเภท2ประการก็คือ1ญาติสายโลหิตเป็นพี่น้องการตามกันมาเป็นพี่น้องสืบสกุลกันมาโดยสายโลหิตประการที่สองญาติธรรมเราได้เป็นญาติธรรมก็คือได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ร่วมสวดมนต์ไหว้พระร่วมกันได้ร่วมทำกิจกรรมในสังคมร่วมกันกิจกรรมอะไรที่เราได้ทำร่วมกันนั่นแหละนั่นคือความเป็นญาติประการที่สองก็คือเปตานะปูชาจักตาอุราลาเราได้ประกาศเกียรติคุณเกียรติคุณคุณงามความดีของผู้ตายคุณงามความดีของผู้วายชนหรือแม้กระทั่งเกียรติคุณคุณงามความดีของลูกหลานญาติพี่น้องผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็คือคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จึงมีญาติโยมมาส่งสักการะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีบุญมีคุณกับใครแล้วก็คงไม่มีใครมาส่งสักการะหรอกไม่มีใครจะสนใจไม่มีใครจะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้หรอกเพราะคนไม่มีคุณต่อคนนึกไม่มีใครอยากจะไปใกล้หรอกแต่อาตมาเชื่อและเกินว่าคุณแม่แก้วเนี่ยท่านได้ทำคุณไว้แล้วพวกเราจึงมาร่วมกันในการส่งสักการะอันนี้คือประกาศเกียรติคุณของผู้ตายส่วนคุณของลูกหลานก็คือมาให้กำลังจิตกำลังใจกับลูกหลานญาติพี่น้องเพราะว่าบางครั้งบางทีผู้ตายก็อาจจะเราไม่เคยรู้จักเลยแต่เรารู้จักในส่วนของลูกหลานญาตินี้ของท่านเราก็มาเพื่อให้กำลังจิตกำลังใจมาปลอบขวัญผู้ที่ได้สูญเสียให้เขาได้มีขวัญมีกำลังใจเกิดขึ้นอันนี้ประการที่สองประการที่สามก็คือพลังจากภิกขุนมนุปทินนังเราได้สนับสนุนคนดีคำว่าได้สนับสนุนคนดีก็คือได้ตามเพิ่มเสริมกำลังให้กับพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าในพระศาสนาให้ท่านได้มีกำลังจิตกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติสมณธรรมสมควรแก่อัตภาพสมควรแก่กำลังของท่านถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในการบำรุงอุปถัมภ์ประทานวัดวาพระศาสนาไม่ได้สนใจบำรุงอุปถัมภ์ประทานใส่บาตรไม่ได้ทำบุญในวันโอกาสต่างๆก็จะทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าในวัดวาพระศาสนาของเรานั้นลดน้อยถอยลงยิ่งทุกวันนี้ละที่จะอยู่เป็นเนื้อนาบุญของเราแต่ละวัดแต่ละวัดนั้นก็น้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นประการที่3นี่ก็คือพวกเราได้สนับสนุนคนดีประการที่4ก็คือตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกังพวกเราย่อมได้มีบุญมิใช่น้อยย่อมได้ประสบบุญคือเมื่อเราได้ทำบุญบำเพ็ญบุญกุศลเราก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ผลบุญการที่เรามาส่งสักการะก็ดีการเราที่เราได้มาเห็นพระก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทั้งนั้นการมาส่งสักการไม่ใช่ว่าเรามาเฉยๆมาไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ได้ทำอะไรเหมือนอย่างในครั้งพุทธกาลในอดีตหลวงพ่อยศศักดิ์หลวงพ่อยศศักดิ์ในอดีตชาตินั้นท่านเป็นสัปเหร่อจะว่าสัปเหร่อก็ใช่คือท่านจะพาญาติพี่น้องไปเก็บศพคนอนาถาคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มี
ที่เพิ่งไปเก็บแล้วก็ช่วยกันเผาเพื่อไม่ให้เกิดความอดอยากตายอันนี้เป็นอานิสงส์เป็นผลบุญที่ท่านทำในอดีตพอมาถึงครั้งพุทธกาลท่านจึงได้เอาได้อานิสงส์ที่ทำในการเก็บศพนั้นมาเป็นการพิจารณาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนอกจากที่เรามาส่งสการแล้วเราจะได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือแม้กระทั่งในมงคล38ประการท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าสมณานังทัสสนังเอตัมมังคารมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตอันนี้แหละเราย่อมได้ประสบบุญเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการคุณแม่แก้วก็น้อมเอาคุณแม่แก้วนั่นแหละมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจมาเป็นอุทาหรณ์เตือนพวกเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้แหละสักวันหนึ่งเราก็จะนอนอยู่แบบนี้นะให้คนอื่นมาส่งเราไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นจากพยานวัจจุราชไปได้หรอกชีวิตของคนเรานั้นสั้นนิดเดียวน้อยมากอายุ100ปีนี่น้อยมากยิ่งทุกวันนี้คนไม่ถึง80ด้วยซ้ำไปแต่คุณแม่แก้วนี้89นี่ก็ถือว่ามีบุญมากแต่โดยส่วนมากจะอยู่70กว่าๆเนี่ยก็ตายหมดแล้วเพราะผู้ที่มีอายุเกินกว่านี้ไปก็มีไม่มากเราลองหลับตานึกดูในหมู่บ้านของเราว่าณปัจจุบันนี้มีใครที่มีอายุเกิน90คน90ปีมีกี่คนมีน้อยมากนับได้หรือมีใครที่อายุถึง100ปีมีกี่คนแทบจะไม่มีเลยในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยแหละถ้าไม่ตายในระหว่างก็จะตายด้วยความฉลาดคุณแม่แก้วนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายด้วยโรคฉลาดนั่นแหละอายุ89ปี90ปีเพราะฉะนั้นเราก็น้อมนำเอาคุณแม่แก้วนี่แหละมาเป็นคติเตือนใจว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเรามาเตือนแล้วทำไมถึงเอามาเตือนเพื่อให้เรานั้นได้เร่งขนขวายเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สังคมทำอย่างไรที่จะทำให้เขาได้จดจำชื่อเราไว้จะกี่ปีกี่ปีคนอื่นก็ยังระลึกนึกถึงเราอยู่ไม่ใช่พอตายไปแล้วคนก็ลืมไปแล้วถ้าเราไม่มีคุณงามความดีอะไรไว้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไว้ไม่มีใครจดจำหรอกแต่ถ้าหากว่าเราได้สร้างประโยชน์ไว้กับสังคมสังคมก็จะจดจำเราชั่วลูกชั่วหลานเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้ใช้เวลามาเห็นสมควรอินินาตถาปุญเญนะด้วยอานิสงส์ทักษิณานุปทานในจิตที่คณะเจ้าภาพมีท่านพระอาจารย์ประสานเป็นต้นได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในหมู่สงฆ์จงเป็นอานิสงส์หนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณแม่แก้วงามสายได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิกรตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาพร้อมเพียงกันณฌาปนสถานแห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวันนะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตตถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้